นี่ก็เป็นเคล็ดลับทั้งหมดที่แม่แสงใส่ในการปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวก็เป็นว่าจะเป็นพืชดอกพืชผลสวัสดีจ้าเพื่อนๆ FC ของทางบ้านสวนป่าตองของเฮาเนาะค่ะเนาะวันนี้แม่แสงมาสิพามาปลูกพริกแต่ว่าก่อนอื่นแม่แสงก็อยากให้เบิ่งอันที่แม่แสงได้ปลูกแล้วจ้าอันนี้คือพริกที่แม่แสงปลูกบ่ได้หดน้ำจักเทียดอกจ้าแม่แสงอาศัยว่าแม่แสงให้เพิ่นได้กินน้ำน้ำต้นกล้วยอาศัยให้เพิ่นอยู่กับต้นกล้วยพริกนี่จะเป็นพืชประเภทที่ว่าให้ดอกออกผลได้ตลอดฤดูกาลเนาะจ้าอันนี้แม่แสงบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังเด้จ้ะเพราะว่าอยากกินน้ำต้นกล้วยน้ำก็ให้อาศัยน้ำกล้วยเป็นก็ให้ออกลูกออกดอกผลได้ดีอยู่จ้ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือต้นไม้ก็มีพวกมักเขียบจ้ะอันนี้เป็นการบ่แม่นว่าแม่แสงทดลองตั้งใจเลยล่ะว่าปลูกเอาไว้น้ำกันให้ได้อาศัยกันถ้าเมื่อว่าต้นกล้วยใหญ่แล้วได้กินผลของกล้วยแล้วเฮาตัดกล้วยออกไปแล้วเฮาก็ต้นมะเขียนเฮากับสิใหญ่ขึ้นไปนําพร้อมเรื่อยๆบักพริกเท่านี้ก็ได้เก็บกินไปนําปลูกไปนํากอกล้วยเนื้อจ้ะอีกเป็นบางส่วนบางส่วนแม่แสงก็คือปลูกเป็นป่าไว้ก็มีป่าละ5ต้น6ต้นไปแล้วจ้ะเนาะเฮ็ดเป็นยุ่มเป็นย่อมไปคือปลูกผสมผสานกันไปเลยจ้ะเพราะว่าแม่แสงก็ยังต้องทํางานอาชีพอื่นอยู่ก็การเฮ็ดเกษตรนี่เป็นงานอดิเรกที่ว่าแม่แสงมีใจรักแล้วก็ต้องการที่จะเฮ็ดอันนี้เป็นพริกที่ปลูกให้ดัวบ่ต้องได้หดน้ำนะจ๊ะนี่อาศัยกินน้ำกับต้นกล้วยจ้ะแต่มื้อนี้แม่แสงว่าสิพาปลูกอีกแบบนึงที่อีกวิธีนึงจ้ะบัดนี้แม่แสงก็ตามแม่แสงมาเลยจ้ะแม่แสงสิพาไปปลูกบักพริกนะจ๊ะนี่ก็เป็นบักพริกต้นเก่าแล้วจ้ะนี่จะออกลูกออกผลมาให้ได้เป็นปี2ปีแล้วจ้ะต้นก็จะแก่แล้วอันนี้คือพริกที่แม่แสงได้ปลูกไว้ก็ได้เก็บอยู่2ปีแล้วล่ะจ้ะปีนี้เผอิญช่วงนี้ว่าฝนเพิ่นตกก็สิน้ำหลายโพดเนาะบ้านเฮาก็ตกมันตกโลกมันตกโลกตกโลกแบบใดก็คือมันดินมันมีน้ำขังจ้ะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาปลูกพริกเฮาก็ให้ปลูกในที่ระบายน้ำได้หรือว่าจะปลูกในหม่องโคกหม่องโน่นแน่จักหน่อยเด้อจ้ะมันก็สิบ่ได้ตายถ้ามันมีเป็นน้ำขังมันก็จะเหี่ยวจะตายตกลูกมันโทษน้ำจ้ะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอีกอย่างนึงเนาะจ้ะอันนี้แม่แสงเลยว่าสิมาปลูกทดแทนหน่อยจ้ะก็มาเริ่มการปลูกเลยจ้ะอันนี้ก็คือการเตรียมหลุมที่จะปลูกแม่แสงได้เตรียมหลุมไว้สิ่งที่แม่แสงได้นํามาใส่ไว้ก็คือมีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่แม่แสงได้หมักไว้เนาะแล้วก็อีกส่วนนึงก็จะมีถ่านจ้ะผงถ่านที่เป็นถ่านจากการเผาแม่แสงก็จะหมักจากพืชสวนที่แม่แสงเฮ็ดไว้นั่นล่ะจ้ะแม่แสงก็สิมาคลุกเคล้าใส่กันไว้รวมทั้งอันนี้อีกอย่างก็จะนี่ป้องกันหอยทากก็ได้จ้ะหอยทากตัวน้อยมันเกิดแล้วมันสิแม่มันไข่ฝังไว้น้ำต้นน้ำดินแล้วมันสิใหญ่ขึ้นมามันก็สิมาช่อนมากัดน้ำต้นผักต้นพืชของเฮาวานไว้แล้วก็ทั้งมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเป็นได้ฟอสฟอรัสได้แคลเซียมจากเปลือกไข่นี่จ้ะอันนี้ก็คือกล้วยต้นกล้วยนะจ๊ะแม่แสงจะให้น้ำจากต้นกล้วยท่อนกล้วยแม่แสงก็ตัดพอประมาณคือเป็นการรักษาความชื้นไว้แม่แสงก็จะเอาแบบนี้เลยฝังไว้ให้ความชุ่มชื้นของมันให้ต้นที่ข้าวนี่จะบ่ได้แม่แสงจะบ่หดน้ำมันดูดอกช่วงจะใส่ท่อนเดียวหรือ2ท่อนกะก็แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะเพราะว่าเวลามันใหญ่สลายมันก็สิกลายเป็นปุ๋ยไม่ได้อีกแล้วแบบเป็นช่องกลางไว้
ต้นกล้วยเป็นการรักษาต้นทุนที่ในดินไว้พร้อมบางเช้าเขาอาจจะไม่มีเวลามาหดลืมหดสีซอยเข้าได้ในระดับหนึ่งแต่เพื่อว่าเออมื้อนี้เขาประวังเพราะได้หดแต่ว่าก็จะลืมดูได้เรื่อยจ้ะถ้าขาดน้ำก็บ่ดีน้ำหลายไปก็บ่ดีน้ำน้อยไปก็บ่ดีการปลูกพริกเขานับขึ้นมาเลยจ้ะนับจากใบแรกนี่คือใบแรกของมันนับขึ้นมาจาก5ใบหรือ6ใบ7ใบประมาณนี้จ้ะแล้วเฮาก็เด็ดยอดมันเด็ดยอดออกก่อนเพราะมันจะเด็ดยอดเฮ็ดหยังเด็ดยอดเพราะว่ามันจะได้แตกยอดขึ้นมาอีกได้หลายๆยอดเนาะจ้ะอันนี้แม่แท้ก็จะเด็ดพร้อมปลูกพร้อมไปเลยนับเลยคือ1 2 3 4 5 6 7อาจจะเอาเรือไว้สัก7ใบก็ได้จ้ะเด็ดยอดมันออกเลยจะเป็นลักษณะนี้จ้ะแม่แท้ก็จะปลูกรากของเขาก็เดินดีจ้ะจะไม่ได้สะบัดน้ำไม่ได้สะบัดน้ำสะบัดแดดยากแล้วช่วงปลูกแม่แท้เจอชอบปลูกในเวลายังมาแรงจ้ะมันจะได้มีเวลาตั้งโตหลายถ้าปลูกในช่วงเช้าส่วนสิผ่านแดดมาเหมือดมือเนาะ12ชั่วโมงมันอาจจะเหี่ยวเฮ็ดให้ต้นไม้เฮานี่เฉาสะบักสะบอมไปคือว่านล่ะคือตากแดดเนาะความร้อนแม่แซงก็ได้เลือกที่จะปลูกตอนนี้มันแรงมากกว่าแล้วก็บ่ต้องได้ถ้าเฮาลืมหดน้ํา2มือ3มือก็บ่เป็นหยังจ้ะมันสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์จ้ะเพราะว่าเฮาสิได้อาศัยน้ําจากท่อนกล้วยแม่แจงก็คิดว่าสิปลูกซ่อมแซมไว้ให้มันได้ประมาณจัก10 20ต้นก็พอแล้วจ้ะซ่อมแซมจากต้นเก่านี่ก็เป็นเคล็ดลับทั้งหมดที่แม่แสงใส่ในการปลูกบ่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวในสวนป่าตองเฮาจะบ่เป็นว่าจะเป็นพืชดอกพืชผลแม่แสงก็จะมีสูตรคือปุ๋ยมักพืชสดจ้ะที่แม่แสงเคยได้ทำคลิปไว้ให้เพื่อนๆเบิ่งไปแล้วถ้าผู้ใดติดตามทางบ้านสวนป่าตองได้ทำไว้ให้เบิ่งแล้วนะจ๊ะการทำปุ๋ยมักพืชสดสูตรนี้จะเฮ็ดให้พืชนี้ใหญ่สลายได้เร็วจ้ะทำใส่ตะกร้าหรือใส่กระมังไว้แบบนี้จ้ะปุ๋ยที่ดีช่วยบำรุงดินบำรุงพืชได้อย่างดีเลยเพราะว่าจะเป็นพืชต้นใดแต่ว่าเป็นนี่จ้ะมะเขือเทศมะพร้าวมะพริกแม่แสงก็จะได้ใส่สูตรนี้แล้วจ้ะในการปลูกขั้นตอนในการปลูกว่าจะเป็นปุ๋ยมักพืชสดสำหรับผสมดินหรือร่องก้นหลุมแล้วก็เป็นฟุ้นไฟจ้ะหรือว่าขี้เถ้าที่เฮาได้เผาออกจากเตาถ่านเฮาไปจ้ะยะละเฮา1เข่า1หยังเนี่ยเฮาออกมาจากเตา1เข่าเคลียเก็บเก็บขี้เถ้าออกมาไว้ก็มีพวกเปลือกไข่
ทุกกล้วยเฮือนมีจ้ะสิ่งเฮาหาได้จากเฮือนเฮานี่ล่ะแล้วก็กล้วยอันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นในระหว่างที่เฮาปลูกแล้วเมื่อมันจะเป็นหมากเป็นผลออกดอกออกผลมาเฮาก็มีการคือใส่ฮอร์โมนตัวนี้จ้ะฮอร์โมนสูตรที่อินมันมันก็สิช่วยในการตั้งแต่บำรุงรากเนาะจ้ะบำรุงรากพืชในพืชแข็งแรงสามารถดูดซึมอาหารขึ้นมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้ดีแล้วก็เฮาก็ยังมาบำรุงในส่วนที่เป็นใบของมันใบก็สิแข็งแรงพวกแมลงพวกนอนพวกหยังก็บ่มากกัดมาแทะได้ง่ายๆบ่กินได้ง่ายๆเมื่อใบมันก็สมบูรณ์รากสมบูรณ์ใบสมบูรณ์เมื่อมันออกดอกออกมาแล้วเท่ากับดอกมันก็จะติดดกเพราะว่าขั้วดอกของมันจะเหนียวดอกบ่ล่นบ่ร่วงง่ายก็เฮ็ดให้เป็นดอกดกจ้ะอันนี้คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกจากตั้งแต่เริ่มปลูกจนฮอดบำรุงผลผลิตออกผลผลิตได้แล้วจ้ะแม่แสงก็ได้ปลูกในครั้งเดียวที่เดียวกันเป็นป้าเป็นสวนหลายๆนะจ๊ะแม่แสงก็จะเน้นว่าปลูกไปเรื่อยๆมีเวลาก็สิมาปลูกได้เที่ยละ10ต้น20ต้นไปผสมประสานกันไว้ในพื้นที่ของเฮานี่ล่ะจ๊ะพริกต้นนี้แม่แสงก็ปลูกได้เดือน2เดือนได้ผลผลิตแล้วจ๊ะนี่ได้เก็บแล้วต้นเป็ดออกหมากออกลูกผลดกมันหน่วยงามจ๊ะนี่จะว่าพันธุ์ใดต่อพันธุ์ใดได้ล่ะแม่แสงว่ามันสวยมันงามแม่แสงก็ปลูกปลูกไว้ซะเบิ่งปลูกไว้ซะกินสิทยอยปลูกไปเรื่อยๆจ้ะบ่ได้ลงในคราวเดียวกันที่ละหลายๆเพราะว่าแม่แสงกับบ่ใครมีเวลาที่จะดูแลเขาปานใดนี่จ้ะค่อยปลูกไปเรื่อยๆถ้านั่นเป็นคุณปู่แล้วจ้ะนั่นเราก็ยังมาแรงเนาะเราออกกําลังกายยังมาแรงแดดอ่อนแดดลมลูกโตแล้วก็มานั่งเก็บหญ้าเด่นของเราจ้ะคือนี่เป็นบรรยากาศในครอบครัวบ้านสวนป่าตองของเฮาจ้ะแล้วสําหรับมื้อนี้แม่แสงก็มาเว้าถึงเรื่องการปลูกผักพริกปลูกผักสวนครัวในสวนเฮาเนี่ยจ้ะแล้วก็การดําเนินชีวิตในครอบครัวของเฮาคืออยู่นํากันแบบครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีปู่อยู่นํากันจ้ะนี่แม่แสงก็ขอขอบคุณเพื่อน FC เกษตรกรผู้ติดตามทางบ้านสวนป่าตองแม่แสงขอขอบคุณหลายๆจ้า